สวัสดีค่ะคอฟเกนเมืองญี่ปุ่นโดยสาวแซสตมาแล้วก็อบลุงนะคะรีวิวของแคมปิ้งเตรียมไปของที่เตรียมไปนะก็ส่วนใหญ่เรียกว่าซื้อมาใหม่หมดเลยยกเว้นพวกเครื่องปรุงอะไรพวกนี้นะเครื่องปรุงก็ใหม่นะจะว่าไปใช่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าคืนก่อนจะไปทริปเราได้เริ่มเตรียมอะไรไปบ้างแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะขนลงไปในรถไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่านะจะใส่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเยอะมากเลยอ่ะไปดูกันเลยนะครับขอเริ่มจากเชลนอกรอบนอกก่อนของเยอะมากเดี๋ยวให้สาวแท้เป็นคนพิจารณาแล้วกันอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์หม้อไหนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูคร่าวๆกันอันนี้ก็เป็นแบบพวกเขาเรียกอะไรอ่ะกะละมังอะไรเงี้ยไว้ล้างผักล้างน้ำเนาะก็เป็นของที่เรามีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นกาน้ำนะคะกาน้ำชาเอ้ยกาน้ำชากาต้มน้ำดีกว่าเนี่ยอันเท่าบ้านเลยอ่ะ ก็คือคิดว่าแบบถ้าเราไปแค่ครั้งเดียวสมมติไปแล้วไม่ติดใจนะของพวกนี้ก็ใช้ในบ้านได้ที่บ้านยังไม่มีแบบนี้นะอันนี้เราได้จากอิเกียนะกาน้ำราคาไม่แพงใช่กาน้ำจากอิเกียก็ใช้กับเตาไฟฟ้าได้หรือว่าเตาแก๊สก็ได้นะคะส่วนหูเนี่ยก็มาจากร้อยเยนดูมันน่ารักดีแล้วก็เก็บไประเบียบดีนะคะสไตล์สาวแซ่บเขาจะมีถุงเก็บส่วนอันนี้ก็แบบเป็นกระทะซึ่งเป็นกระทะที่เราใช้เองที่บ้านอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้ซื้อใหม่นะคะก็เป็นของพีฟ้าจะช่วยแกะดีกว่ามันเยอะมากเดี๋ยวให้ต้องกล่าวแซ่บปูให้ฟังอันนี้ก็เป็นหม้อจากอีเกียเหมือนกันแล้วก็วิธีการเกี่ยวก็รัดยางเอาไว้เพราะว่าฝามันจะได้ปิดแล้วก็ข้างในมีพื้นที่ว่างเนาะเราก็ยัดจานเล็กๆไปได้หลายหนึ่งนะคะอันนี้สาวแซ่บก็ไปซื้อถุงที่ร้อยเยนมาเหมือนกันเพราะว่ามันเก็บง่ายดีแล้วก็หม้อจะได้แบบไม่เป็นรอยด้วยอันนี้ก็หมดไปถุงแรกนะใช่อันนี้มีหลายถุงมากเลยเขาจะบอกว่าพวกถุงเนี่ยเราพึ่งร้อยเยนมากเลยนะครับร้านไดโตะร้านล็อกซีเรียนี่นะนี่สองนะครับอันนี้ก็คือแบตเตอรี่สำรองหรือว่า power house หรือเขาเรียกว่า power box ก็ได้ค่ะอันนี้ซื้อของแจ็คเกอรี่มาของ Amazon นะส่งมาก็700วัตต์ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเรียกว่ากะว่าอยู่ได้1วันเต็มๆหรือต้องไปลองดูคิดว่า1วันกว่าๆน่าจะได้อยู่แต่ว่ามันก็ต้องชาร์จเข้าไปใหม่ค่ะอันนี้ก็คือเราใช้สำหรับเครื่องชาร์จไฟฟ้าเนาะเพราะว่าอย่างบางทีเราชาร์จกล้องมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเพราะว่าไปออกแคมป์ก็ไม่มีไฟฟ้าเนาะใช่มี3 USB นะแล้วก็มี2พอร์ตที่เป็น AC นะครับอันนี้คือไฟบ้านเลยนะไฟ210หรือไฟ110ของญี่ปุ่นนะแล้วก็ตรงนี้มันสามารถดิสเพลย์ได้ว่าตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะไรเงี้ยใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอันนี้ก็ 100% ใช่แล้วก็มีแจ็คคล้ายๆที่จุดบุหรี่นะก็คล้ายๆรถยนต์นะครับแล้วก็มี input นะที่สามารถเข้าได้ตรงนี้นะก็สมมติว่าใช้โซลาร์เซลล์ได้อะไรก็ได้เดี๋ยวไปลองดูเราก็ไม่เคยใช้นะค่ะเดี๋ยวไปลองกันดูนะครับอันนี้ก็เป็นถังจิปาถะนะคะจริงๆมันก็ยังมีช่องว่างอยู่แหละเดี๋ยวเปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะแน่นอนอันนี้เราก็ต้องพกอุปกรณ์กันยุงนะคะเพราะว่าสาวแซ่บแพ้ยุงนะเวลาโดนยุงกัดเนี่ยก็จะแบบเป็นตุ่มเป็นผื่นสีแดงนะคะอันนี้ก็เป็นไอเทมจากเบนโซอีกแล้วนะคะราคา400เยนก็เป็นถังที่เราจะใส่น้ำเข้าไปข้างในนะคะก็บรรจุน้ำได้20ลิตรซึ่งตัวนี้ค่อนข้างดีเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนชอบล้างมือบ่อยแล้วบางทีเต็นท์มันอาจจะแบบอยู่ไกลกับห้องน้ำหรือว่าแบบเรามีความจำเป็นต้องใช้น้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ตัวนี้ค่อนข้างดีจริงๆตัวเนี้ยมันเป็นหนึ่งในชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินนะ อย่างเกิดภัยพิบัติอะไรแบบเนี้ยค่ะก็มีน้ำใช่ได้ใช่อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์กันยุงนะคะเราก็เตรียมมาอันนี้ก็เป็นพวกแบบเดคอเรทนะคะเอาฝาชีไปด้วยแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เพื่อนแนะนำมาว่าค่อนข้างดีเลยเป็นเชือกสำหรับเอาไว้ตากผ้าค่ะบางทีเราไว้ตากพวกผ้าเช็ดตัวหรือว่าแบบของใช้ต่างๆแล้วเราก็แขวนได้ก็ไม่รู้จะได้ใช้ไหมอะไรยังไงก็เตรียมไปก่อนอันนี้ก็เชือกนะอันนี้ก็เป็นฟลอยที่แรปกระดาษนะคะแล้วก็ซิปล็อกนะคะแล้วก็ถุงมือพร้อมมากเหมือนย้ายบ้านยังไงไม่รู้ใช่ ได้ใช้ไหมไม่รู้อันนี้ก็เป็นแบบจิปาถะนะคะที่เราเตรียมเอาไว้ก็ยังมีที่ว่างอยู่เผื่อมีอะไรที่แบบเอาใส่รวมไปได้ก็จะใส่รวมไปเลยค่ะต่อไปเลยอันนี้ก็คือเป็นตะกร้าเชี่ยนหมากนะคะไม่ใช่เป
เป็นตะกร้าสำหรับใส่พวกของกินเนาะอันนี้เราก็ใส่คร่าวๆเพราะว่าเราก็มีพวกซุปมิโซะแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีนี่ที่ใส่ไข่แต่ว่ายังไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวก่อนออกจะใส่แล้วก็เอาแก้วไปด้วยแก้วร้อนเย็นนะคะซึ่งเราติดน้ำแข็งเนาะเราก็ชอบกินแล้วก็เอาข้าวสารไปด้วยนะคะเผื่ออยากจะหุงข้าวแต่ไม่รู้จะได้หุงไหมนะแล้วก็เป็นพวกกาแฟชานะคะก็อันนี้เป็นของกินอันนี้ญี่ปุ่นเขาจะมีซุปแบบเทน้ำร้อนแล้วกินซุปได้เลยนะซุปผักซุปไข่แล้วพวกนี้นะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับง่ายมากเลยใช้งานง่ายมากเลยโอเคไข่นี่ก็ซื้อมาไม่แพงนะใช่นี่ประมาณ300กว่าเยนเนาะร้อยกว่าบาทประมาณร้อยกว่าบาทเราซื้อที่ร้านฮิมาลายาร้านชื่อว่าฮิมาลายาเกี่ยวกับเต็นท์แล้วก็พวกสปอร์ตนะคะอันนี้ก็เสร็จไปหนึ่งเดี๋ยวก็ไปใส่ของสดเพิ่มนะคะอันนี้ก็เป็นตะกร้าอีกแล้วนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกระจุกกระจิกเนาะอันนี้ก็เป็นแบบถุงมือนะคะเวลาเราทำอะไรเอาท์ดอร์บางทีแบบอย่างซื้อแล้วกางเต็นท์เนี่ยเชือกมันคมเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะก็ใส่ถุงมือเซฟตี้ไว้ก่อนหรือว่าเอาขวานไปจามไม้อะไรเงี้ยก็ใส่ไว้ก่อนแล้วก็อันนี้นำเสนอเป็นยังไม่ได้ใช้เลยนะคะเป็นถุงมือกันไฟใช่ไหมกันไฟได้กันหนามกันอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้เอาไปลงซื้อมาเอาไว้ผ่าฟืนเดี๋ยวจะไปดูกันว่าผ่าฟืนเป็นยังไงแล้วก็เป็นพวกทิชชู่ทั้งหลายนะคะทิชชู่น้ำมันทิชชู่เช็ดหน้านะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นชีสนะไว้ปูพื้นนะคะก็เอาไปเกลืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตะกร้ารวมถึงร่มด้วยค่ะมาถึงอันนี้บ้าง อันนี้ก็คือเพิ่งซื้อมาเหมือนกันนะครับ LE เป็นไฟตั้งโต๊ะค่ะคล้ายๆเป็นตะเกียงนะก็เดี๋ยวมันเป็นแบบชาร์จได้นะไม่ได้ใช้ถ่านนะเพราะเราเน้นชาร์จไฟอย่างเดียวไม่ได้เน้นถ่านเท่าไหร่เพราะกลัวว่าถ่านหมดแล้วก็อะไรเนี่ยก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตัว LE เนี่ยที่เป็นตัวชาร์จแบบไฟตั้งโต๊ะหรือแกว่งก็ได้จะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ไฟทั้งนั้นนะอันนี้เป็นตัวกระจายปลั๊กนะครับก็คือเผื่อเราจะชาร์จพวกอะไรเยอะๆเนี่ย AC เนี่ยก็เตรียมไป2ตัวก็ได้8ตัวนะต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าทางนี้เราไปแคมป์อ่ะค่ะแคมป์กลาวที่เราจองไปอ่ะมันเป็นโซนที่เขามี DC มี AC มี AC ก็คือแบบมีที่ใส่กระแสสลับใช่ที่พ่วงเข้ามาเราก็เลยเตรียมพวกนี้ไปใช่อันนี้ก็เป็นไฟคล้ายๆไฟแขวนชื่อว่าซุปเปอร์เวย์อันนี้ถือว่ามีทั้งสีขาวสีส้มปรับได้หรือเป็นสัญญาณ SOS ก็ได้ก็เดี๋ยวไปลองดูนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้เลยส่วนอันนี้เป็นเราแก๊งถ่านแก๊งถ่านทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะใช้แบบที่มันเป็นชาร์จได้ชาร์จได้นะส่วนใหญ่จะเป็นแบบชาร์จได้ก็ใช้ชาร์จกลับเข้าไปอย่างนี้เพราะว่ามันเรามีไฟ AC อยู่แล้วเราก็ชาร์จกลับเข้าไปเป็น DC อย่างนี้นะก็ประหยัดไปก็ถือว่าไม่ต้องไปนั่งคอยหาซื้อถ่านนะบางทีถ่านมันเยอะแยะไปหมดอ่ะแล้วก็ชุดนี้นะครับเป็นชุดพวกประดับเต็นท์ดีกว่าอันนี้คือเป็นเหมือนกับไฟที่เราซื้อมาใช้ถ่านนะห้อยแล้วก็จาก100เยนใช่อันนี้ดีมากเลยเพราะว่าตอนที่เราซื้อมาตอนแรกอ่ะมันอยู่ในของฉุกเฉินเวลาเกิดภัยพิบัติเนาะในยามที่แบบถ้าเกิดไม่มีไฟฟ้าเราก็มีเจ้าตัวเนี้ยค่ะแขวนเอาไว้เข้าห้องน้ำหรือว่าเอาไปเดินไปก็ได้ใช่นี่นะครับตัวอย่างไฟมันเป็นประมาณนี้นะก็นวลๆถึงเหลืองสไตล์แคมป์แล้วก็มีไม่รู้จะจริงจังไปไหมนี่เป็นแบบใช้มือนะอันนี้อันนี้ก็จาก100เยนเหมือนกันนะคะเป็นไอเทมที่แบบใช้มือใช้มือสร้างไฟกระแสไฟอันนี้ก็เป็นหนึ่งในชุดฉุกเฉินเนี่ยนะคะเราก็ปั๊มก่อนในระหว่างที่เราว่างนะคะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายมือไปในตัวพอแล้วมันดีก็คือมันล็อกได้นะคะล็อกตรงนี้แล้วก็ปิดแล้วก็มีพวกไฟตกแต่งเดี๋ยวไปดูกันในเต็นท์นะแล้วก็อันนี้เป็นของ100เยนไอเดียดีๆก็คือหนีบกับเสาใช่แล้วก็แขวนห้อยถุงแขวนถุงได้เลยนะครับเผื่อไว้แขวนขยะแบบนี้แล้วก็อันนี้แขวนโคมแลนเทิร์นแขวนพวกโคมไฟนะแขวนพวกเขาเรียกว่าตะเกียงนะครับเอาไว้เหนี่ยวกับลังกับเสาเต็นได้นะอันนี้ก็ซื้อใหม่นะอันนี้100เยนเป็นไอเดียดีๆนะส่วนใหญ่ของที่เราซื้อแบบกระจุกกระจิกนะคะเราจะซื้อมาจากร้านดีๆนะไม่ถูกไม่แพงมากเลยนะแค่30บาทถ้าเกิดมันหายมันพังเราก็ไม่เสียดายมากเราเป็นแนว
ประหยัดแต่ใช้ฟังก์ชันในคุมอันนี้ก็ให้ครับแคบอันนี้ก็เป็นที่แขวนผ้านะคะเขาก็จะเป็นมีฮุกที่แขวนอันนึงแล้วก็มีไม้สำหรับนี่อันนี้ก็เผื่อเอาไปแบบเราอาจจะซักอะไรเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะเป็นแบบพวกผ้าเช็ดโต๊ะผ้าทำครัวแล้วก็จะได้หนีบแขวนได้ได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้เอาไปเก็บไว้ก่อนนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอู่ข้าวอู่น้ำของเราในทริปนี้นะคะก็คือเป็นเครื่องปรุงนั่นแหละแล้วก็พกเอาไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไซส์เล็กๆนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นพริกแห้งก็แบ่งใส่กระปุกไปอันนี้ก็คือเป็นน้ำจิ้มของอบลุงเขานะคะอันนี้เป็นซอสจากเมืองไทยนะคะอันนี้ชอบมากก็เลยต้องติดเอาไว้แล้วก็มีอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้ค่าโฆษณาแต่ว่าชอบมากจริงๆนะคะหาซื้อยากมากที่ญี่ปุ่นไม่มีขายต้องแบกมาจากไทยแล้วก็เคยถามเจ้าหน้าที่ผ่านทางไลน์อ่ะว่าแบบเออเนี่ยอยากซื้อมากเลยอ่ะจนมีความรู้สึกเนี่ยเอาเข้ามาขายดีนะเข้ามาขายซะเลยดีกว่าอร่อยมากนะคะเป็นเขาเรียกซอสอเนกประสงค์เนาะแล้วก็เป็นพวกเนี่ยน้ำเลมอนนะคะนี้ก็แบบใช้แทนมะนาวได้เลยแล้วก็พวกเกลือพริกไทยอย่างนี้นะคะก็เตรียมไปอันนี้ก็เป็นพริกแห้งนะคะแล้วก็น้ำตาลมีอุปกรณ์ครบนะคะสำหรับทำครัวน้ำมันหอยถือว่ายกครัวกันมาเลยใช่เอาไปเท่าที่เอาไปได้มาต่อกันเลยนะครับระหว่างต่อแทบเก็บอันนี้เราก็ซื้อเตาอีวัฒนิกมาอันนี้ก็เป็นเตาเหมือนเตาแบบเตาเล็กๆนะสำหรับ outdoor activity ก็ยังไม่เคยใช้นะครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกของพวกเราเหมือนกันก็ยังไม่ได้แกะเลยนะนี่นะครับเตาก็เป็นเตากระป๋องใช่เตากระป๋องนะก็กระป๋องใส่ตรงนี้นะครับก็มาลองดูว่าเราจะพังหรือปังใช่แต่จริงๆคือของทุกอย่างที่เราซื้อมาเราก็คิดแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเกิดเราไปแคมป์แล้วอะแล้วเราไม่ปื้มของเหล่านี้เราก็เอาไปใช้ที่บ้านได้อย่างบางทีเราไปฮานามิเราอยากจะปิ้งย่างหรือว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยอยากจะปิ้งย่างเราก็เอามาใช้ได้นะครับชาบูก็ได้นาเบกก็ได้ใช้ในยามฉุกเฉินก็ได้นะเวลาที่แบบเกิดภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยเนาะตัวนี้ก็ช่วยได้สาวแซ่บต้องอธิบายส่วนอันนี้นะคะก็เป็นพวกกระเป๋าคูลเลอร์จริงๆก็คือซื้อเป็นกระติกน้ำดีกว่าแต่ด้วยความที่บ้านพวกเราเล็กมากเนาะเราก็ไม่ได้ใช้กระติกน้ำกันเป็นประจำใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าเออซื้อแบบนี้แหละใช้แทนกระติกน้ำเพราะว่าเวลาไม่ได้ใช้มันก็พับเก็บได้ก็ประหยัดพื้นที่แล้วก็อีกอย่างก็น่าจะคอมแพคสำหรับเราสองคนนะคะอันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์ถ้วยชามลำไหนะคะอุปกรณ์ครัวนั่นแหละอันนี้ก็เป็นแบบผ้าปูโต๊ะนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าสำหรับปูโต๊ะเช่นกันอันนี้เป็นถุงขยะนะคะแล้วก็เป็นพวกเนี่ยค่ะพวกอุปกรณ์ครัวนะคะการกินใช่แล้วก็จานชามอันนี้จานชามเราก็เน้นแบบร้อยเยนด้วยแล้วก็เน้นที่แบบเก็บง่ายไม่แตกนะคะเบาๆใช่หลายๆคนเขาอาจจะใช้แบบสแตนเลสเลยนะคะแต่ของเรามันมีความรู้สึกมันเสียฟันอะเวลาที่แบบช้อนมันไปโดนสแตนเลสแล้วก็เลือกเอาพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยแก้วน้ำนะคะถ้วยชามเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรก็เป็นพวกแบบจับของร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคอันนี้ก็หมดไปอีกหนึ่งโอ้ยยังมาอีกเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นหมอนคงไม่ต้องแกะดูหรอกนะใช่เพราะว่าหมอนนอนหมอนกอดมันซีดยากมากนะคะเราก็เอาไว้แบบนี้ละกันนะต่อไปเลยอันนี้เป็นเครื่องอันนี้เป็นเครื่องเผาเป็นเชื้อเพลิงทั้งหลายนะเชื้อเพลิงอันนี้ก็คือเป็นแก๊สเตาแก๊สแก๊สกระป๋องนี้นักเรียกว่าแคมปิ้งมักจะใช้อยู่แล้วนะค่ะอันนี้เป็นที่จุดไฟนะครับที่คีบถ่านอันนี้ก็ซื้อมาจากร้อยเยนเนาะอันนี้เป็นขวานไว้ถ่าฟืนเวลาทะเลาะกันแล้วมาจามได้ใช่แล้วก็มีถ่านอันนี้ซื้อมาไม่แพงนะ300 เยนใช่ไหมนี่นะถ่านกี่กิโลสามกิโลนะเขาทำมาเป็นถ่านสำหรับแคมปิ้งเลยนะครับก็จบอันนี้เป็นกระเป๋าใบนี้ไปนะครับสาวแซ่บเก็บต่อไปนะครับอันนี้เป็นได้รับมรดกจากเพื่อนมานะคะ ก็ใจดีมากเลยนะคะพี่โหน่งกับคุณอาซูชินะคะให้มาเป็นกัปตันสแต็กนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอบลุงเขาเรียกว่าเตาคล้ายพวกโอเพนเฟรมอ่ะก็เป็นเตาแบบเตาไฟที่เอาฟืนมาสุมๆไว้ก็ไม่ต้องกรอกกองไฟบนพื้นก็ต่อก่อบนกอง
เตาแบบเนี้ยค่ะมันก็จะได้ไม่มีไฟไหม้ป่าไม่มีอะไรนะไม่รู้จะได้ใช้ไหมนะต้องใช้แหละมันให้ความเป็นแคมปิ้งให้ความเป็นแคมป์ไฟนะแต่ชีวิตก็ไม่เคยก่อเตาแบบนี้ด้วยสิต้องไปลุ้นกันอีกทีนี่เราไปค่ะอันนี้ก็คือเป็นเสื่อปูนั่งนะคะอันนี้ก็ถอยมาใหม่เหมือนกันเพราะว่าผืนเก่าขาดแล้วก็เอาไปด้วยเผื่อได้ปูนะคะต่อมาอันนี้เป็นถุงนอนอันนี้เป็นถุงนอนยังไม่เคยใช้เหมือนกันเป็นใหม่ทั้งหมดเลยนี่เพิ่งส่งมายังไม่แกะกล่องเลยไม่แกะกล่องเลยนะก็เป็นถุงนอนพิเศษหน่อยก็คือมีขนาดใหญ่นอนได้4คนเอ๊ะ3 4 4อ๋อเหรออ่า3คน3คน3 4เออ3คนพ่อแม่ลูกใช่พ่อแม่ลูกนะแต่ว่าเราตัวใหญ่ก็นอนได้2คนก็เป็นถุงนอนที่อยู่ได้ถึงอุณหภูมิ5องศานะครับใช่ก็ตั้งแต่0ถึง5องศาอ่า0ถึง5องศาก็0 0ก็พอไหวอยู่แต่ถ้าเอาคอมฟอร์ตก็คือ5องศาก็คือสบายๆค่ะก็สามารถจะแบ่งเป็น2ถุงได้ก็คือแยกชั้นบนกับชั้นล่างแล้วก็ไปห่อเนี่ยค่ะอย่างนี้เลยนะครับก็อันนี้ก็เหมาะสำหรับครอบครัวนะเหมาะกับครอบครัวใหญ่ๆแล้วก็มีลูกหรือว่าจะเป็น2คนแบบนี้ก็ได้เพราะสามารถจะนอนกอดหมอนได้เลยได้ถ้าเป็นแบบมอมมี่มันจะเอาหมอนเข้าไปก็ได้นิดหน่อยแต่วันนี้มันจะมีที่ว่างเยอะหน่อยถ้า2คนนะแล้วก็ที่สำคัญคือซักได้นะคะก็เรามองว่าโคแมนเขาก็มีราคาไม่แพงมากแล้วก็คนนิยมใช้กันมาถึงอุปกรณ์หลักเราแล้วอันนี้เหมือนบ้านอันนี้ก็คือเหมือนบ้านเรานะก็คือที่เราจะไปรอบนี้เราก็ตัดสินใจซื้อเต็นท์นะครับตัวนี้เป็นเต็นท์ของ Snow Peak นะก็คิดว่าลงทุนทีเดียวนะแล้วก็ใช้ได้เรื่อยๆเลยครับอ่ะยกขึ้นมาตั้งนี่นะครับ Snow Peak ก็เป็นเต็นท์สำหรับเรียกว่าเป็นครอบครัวดีกว่าค่ะอยู่ได้4คนอ่ะจริงๆนะก็คือมีห้องนอนมีห้องนั่งเล่นแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นอะไรนั่งทำครัวได้ทำแอคทิวิตี้ได้คล้ายเป็นเทอร์เรสด้านหน้าค่ะซึ่งตรงนี้เราก็ยกออกมาได้ตรงนี้สามารถจะยกได้นะครับตั้งออกมาเป็นกันสาดได้แล้วก็ที่ชอบที่ติดใจรุ่นนี้ก็คือ Entity Room L Feel เนี่ยเพราะว่า1ความสูงมันสามารถเข้าไปยืนได้เลยไม่ต้องไปโค้งตัวก้มตัวเพราะว่าบางรุ่นต้องมันต่ำต้องงอตัวลงมานะรุ่นนี้สูงที่จะยืนแล้วเรียกว่า190เซนติเมตรอย่างอบรุงเดินเข้าไปก็ชิลเลยค่ะแล้วก็ที่เราชอบอีกอย่างนึงคือมันมีคล้ายๆกับมูนรูฟหรือสตาร์รูฟก็คือสามารถนอนแล้วเปิดตรงเนี้ยสามารถจะเห็นดาวเวลานอนได้นะครับแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะแต่ว่าเราคิดว่าเราลงทุนทีเดียวจ่ายแล้วจบจ่ายแล้วจบแล้วก็จะได้ใช้นานๆหรือเปล่าคิดว่าคุณภาพมันดีนะก็คงได้ใช้นานๆแล้วก็อ่ะอันนี้ก็เป็นสโนว์พียังไม่ได้แกะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเนาะแบรนด์ญี่ปุ่นที่มีมากระป๋าเนาะน่าจะปี1958มั้งนะใช่ถ้าเราจำไม่ผิดนะคะอันนี้จริงๆนักกางเต็นท์แคมปิ้งเท่าไหร่ก็รู้จักกันอยู่แล้วนะเป็นแบรนด์ค่อนข้างมีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก็ที่เราซื้อเพิ่มมาก็เป็นตัวนี้นะครับที่สาวแซ่บพูดไปก็คือเป็นเสาโพ2ต้นเพื่อจะเอามาเพื่อจะยกก็เรียกว่าการสาดขึ้นนะอันนี้ก็ของสโนว์พีคเหมือนกันก็ถือว่าลงทุนไปเลยทีเดียวจริงๆเสาอ่ะซื้อของยี่ห้ออะไรก็ได้แต่เราคิดว่าเออไหนๆก็จบพอมันจะได้เข้ากันได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็นี่เราก็กัดฟันซื้อมาเลยนะก็คือตัวนี้เป็นเรียกว่าเป็นอินเนอร์แมทหรือเปล่าคะอินเนอร์แมทนะครับตัวเนี้ยมันก็มีความหนานิดนึงคล้ายๆมีโฟมอยู่ข้างในนิดนึงก็เอามาปูในอินเนอร์เต็นท์อีกทีนะครับซึ่งอินเนอร์เต็นท์เมื่อกี้ก็ลืมพูดไปว่ามันในเต็นท์มันจะมีอินเนอร์เต็นท์ข้างในอีกสำหรับห้องนอนเราก็เอาเนี่ยไปปูทีก็ให้มันไม่แข็งมากนี่ก็กัดฟันซื้อเลยของสโนว์พีคนะครับที่ต้องซื้อของมันด้วยเลยก็เพราะว่าถ้าเราไปซื้อยี่ห้ออื่นเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมไซส์มันจะไม่ได้ใช่คือสี่เหลี่ยมมันก็ประลงแล้วมันก็ประล่ำประเหลืออันนี้เป็นไซส์แบบแปลกๆมันเป็นคางหมูไงอันเนี้ยคือไอ้ตัวอินเนอร์เต็นท์มันเป็นคางหมูเหมือนกับเขาต้องการขายของเขาโดยเฉพาะเขาก็จะดีไซน์คางหมูมาเพื่อแมทกันพอดีเราก็ไม่อยากให้มันมีพื้นที่เหลือให้มันจริงๆถ้าเราไปซื้อของยี่ห้ออื่นก็ได้แหละแต่ว่าเราก็ต้องมาพับมาซ้อนมามันจะถูกกว่าแต่ว่าเราก็คิดว่าเอ้าจ่ายแล้วจบจ่ายแล้วจบไปเลยมันจะได้ไม่ต้องมานั่งพับไปพับมาอะไรให้มันวุ่นวายนะค่ะแล้วก็กัดฟันซื้อ Snow Peak อีกอันนึงก็คือเป็น Floor Sheet เพื่อกันพวกน้ำฝนพวกดินเลอะอะไรพวกเนี้ยจะมาเลอะเต็นท์ของเราได้ก็
สโนว์พีคเหมือนกันครับก็ครบชุดเลยสโนว์พีคใช่อันนี้ก็คือเป็นสมบัติบ้าของเราสองคนนะคะที่เราจะขนขึ้นรถกันไปแต่ยังไม่หมดนะใช่เพราะว่าเรายังมีเก้าอี้สองตัวค่ะซึ่งไม่แพงนะเป็นเก้าอี้เดี๋ยวแบบพับเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูตอนที่ไปถึงที่แคมป์แล้วนะแล้วก็มีตัวโต๊ะสองโต๊ะมีโต๊ะขนาดเรียกว่าเป็นขนาดนั่งทำงาน2คนได้กับใหญ่ขึ้นมานิดนึงเป็นนั่งกินนั่งอะไรกันได้ก็มีโต๊ะของตัวเป็นแบบพับได้เป็นพลาสติกก็เดี๋ยวไปดูในหน้าไซต์กันดีกว่านะครับแล้วก็ยังมีพวกผ้าปูต่างๆที่ก็นะแคมป์ทั่วไปก็มีกันอยู่แล้วเนาะก็จริงๆมันจะมีอุปกรณ์ถ่ายรูปอะไรเยอะแยะแต่ว่าเราคงไม่รีวิวให้ฟังนะไว้ว่างๆจะมาพูดให้ฟังว่ามีอุปกรณ์ถ่ายรูปอะไรบ้างแต่ว่าก็ขอให้ทริปเราหมายถึงว่าผ่านไปด้วยดีๆราบรื่นเพราะเป็นครั้งแรกนะใช่แล้วก็อยากให้อยากอันนี้บอกกับตัวสาวแซ่เองนะอยากให้แบบประทับใจกับคลิปนี้เพราะว่าเราลงทุนไปเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมีประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือว่ารู้สึกกลัวอย่างเงี้ยก็แอบเสียดายกับสิ่งที่เราซื้อก็เลยพยายามจะบอกตัวเองว่าเออไปแล้วแฮปปี้นะไปแล้วแบบราบรื่นนะก็ไม่เป็นไรจริงๆมันก็เกิดขึ้นได้นะอะไรก็เราก็ต้องมองไปอนาคตนะยังไงก็มันมีทั้งประทับใจไม่ประทับใจมันก็มีทุกทริปอ่ะนะก็ไม่เป็นไรหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ